ต้นฉบับคลิปจากชิมารุให้เสียงภาคไทยโดยคุณอันโดคำเตือนคลิปต่อไปนี้มีเนื้อหาหยาบคายและรุนแรงไม่เหมาะกับผู้ปกครองที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปเด็กๆควรได้คำแนะนำผู้ปกครองสวัสดีเหล่าคนดูที่น่ารักทั้งหลายฉันมีชื่อว่าโลแกนพอลตาหลายคนในที่นี้อาจจะรู้จักฉันแล้วก็ได้จากคลิปวิดีโอที่ฉันไปเจอคนผูกคอตายในประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นตอนที่ฉันไปท้าชกกับนักมวยคนหนึ่งแล้วฉันก็ชนะเขาได้อย่างใสสะอาดหรือจะเป็นตอนที่ฉันหลอกแฟนคลับของฉันทุกคนให้มาเล่นเกม MFT ที่ฉันสร้างขึ้นมาแล้วก็หลอกให้ทุกคนเข้ามาลงทุนทั้งที่เกมตัวจริงนั้นมันเล่นไม่ได้ขอบคุณมากครับและคราวนี้ก็เหมือนกันเราจะกลับมาหลอกลวงพวกมึงอีกครั้งพอดีว่าอยากได้เงินไปซื้อบ้านกับคฤหาสน์สุดหรูน่ะและสิ่งที่เราจะมาหลอกลวงคุณในวันนี้ก็คือนี่น้ำดื่มโจร500สุดยอดน้ำดื่มที่ดีที่สุดในโลกสงสัยกันสิว่าแล้วน้ำดื่มของเราต่างจากน้ำดื่มทั่วไปยังไงก็จะทำให้คุณเห็นภาพร้อนอย่างรุนแรงแล้วเกิดอาการท้องร่วงแล้วก็อ้วกออกมาไม่หยุดและทำให้ร่างกายของคุณนั้นเกิดอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงจนคุณต้องดื่มน้ำของเราไปอีกและถ้าคุณไม่ได้ดื่มน้ำของเราอย่างต่อเนื่องคุณจะเกิดอาการลงแดงต่อมาเรามาดูวิธีการผลิตกันดีกว่าทุกคนและนี่คือสตีฟเขาคือคนที่ผลิตน้ำดื่มโจร500ให้กับเราเขามีอาชีพเป็นนักขายยามาถึง20ปีและเขาเป็นคนที่ชั่วสุดๆถึงขนาดที่ว่าเขาขับรถชนหลานแท้ๆของเขาเพียงเพราะว่าหลานของเขานั้นแอบไปเล่นฟิกเกอร์ฮัตสึเนะมิกุในห้องของเขาเอาล่ะสตีฟไหนคุณลองบอกสูตรลับในการผลิตน้ำดื่มโจร500หน่อยโอ้ไม่มีปัญหาเลยโลแกนพอลสูตรลับในการผลิตน้ำดื่มโจร500นั่นก็คือน้ำพระบิดายาเบื่อหนูที่บูดแล้วแล้วก็มาอีก15เม็ดแค่นี้เองขอบคุณมากเลยครับสตีฟที่ออกมาอธิบายสูตรแล้วนี่ค่าจ้างของนายภาพน้องแมวสุดน่ารักโอ้น้องแมวน่ารักง่ะค่อยคุ้มค่ากับค่าแรงหน่อยและน้ำดื่มโจร500ของเรานั้นยังมีตั้ง6รสชาติที่ไม่เหมือนใครไม่แค่นั้นแล้วยังมีส่วนผสมลับอีกอย่างนึงที่ฉันได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศกาลาแลนและนี่ก็คือขั้นตอนการผลิตส่วนผสมลับนั้นส่วนผสมลับนั้นก็คือความรักที่ฉันมีต่อเหล่าแฟนคลับของฉันทุกคนยังไงเล่าตาดามนี่ไงส่วนผสมลับที่เหลือก็แค่เอาไปให้สตีฟและนั่นคือส่วนผสมทั้งหมดของน้ำดื่มโจร500ต่อไปก็ได้เวลาถามความเห็นของผู้บริโภคแล้วอีนั่นมันน้ำดื่มโจร500นี่น้ำขยะมึงว่าน้ำดื่มกูไร้สีตาแน่แน่แน่อย่าฆ่าผมเลยดูนี่สิทุกคนชายคนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องสายตาในการมองต้องบำรุงสายตาด้วยน้ำดื่มโจร500รุ่นนี้หน่อยแล้วไม่ได้โปรดอย่าฆ่าผมเลยหุบปากไว้ขอร้องผมใช้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ขอร้องอย่าให้ผมดื่มน้ำนั่นเนื้อไม่เอาหน้าน้ำดื่มนี่มันดีจะตายมันจะบำรุงสายตาของนายให้ดีขึ้นนะเว้ยทำไมมองหน้าทำไมแกมีปัญหาอะไรนักวะไอ้ร้อนสีตาก็แค่ดื่มน้ำนี่ไปมันก็จบแล้วบอกว่าโถ่เว้ยมันจะอะไรนักหนาก็แค่จะขายน้ำขวดเดียวทำไมมึงเรื่องเยอะขนาดนี้ไอ้ร้อนมั่งมองหน้าทำไมหาเรื่องไหนเนี่ยเอาล่ะแฮกโลเอียของมึงแล้วฟังให้ดีน้ำดื่มเนี่ยมีวิตามินมากเพราะมันทำมาจากอาหารแมวสารปลอดแล้วก็มอเตอร์เว้ยพนันหุบปลาแล้วแดกไปเนี่ยเป็นยังไงอร่อยไหมล่ะแล้วถ้ามึงโกมึงจะอ้วนมึงก็ไม่ต้องโกเพราะเรายังมีอีกสูตรนึงที่ไม่มีน้ำตาลเลยน้ำตาลลดลง 30% ไม่เชื่อมึงโดนเนี่ยมึงเห็นหรือยังว่าสูตรนี้น่ะมันมีน้ำตาลผสมไว้เยี่ยมในที่สุดกูก็ขายน้ำได้ขวดนึงแล้วเว้ยเป็นยังไงล่ะกูขายน้ำได้ขวดนึงแล้วเว้ยเอาล่ะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีถ้านั่นไม่ได้ทำให้คุณอยากซื้อน้ำดื่มของเราแล้วหรอก็ถ้างั้นเรามาฟังรีวิวจากผู้ใช้งานจริงอีกคนนึงเลยดีกว่าจอร์ดน้ำดื่มโจร500ช่วยอะไรคุณบ้างเหรอครับโอ้มันดีมากเลยล่ะโลแกนมันทำให้ผมเข้าใกล้พระเจ้าไปอีกขั้นนึงเลยล่ะก่อนที่ผมจะรู้จักกับน้ำดื่มโจร500เนี่ยผมรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางอยู่ในความมืดเลยล่ะเพราะว่ามันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งผมไปดูคลิปเขาบ่อยๆแล้วผมก็ชอบดูเขาไลฟ์เกมแต่ในระหว่างที่ผมกำลังดูเขาไลฟ์เกมนั้นจู่ๆเขาก็ขามวิ่งหนีไปเฉยเลยและนั่นทำให้ผมเศร้ามากถึงขั้นร้องกระซิกกระซิกใหม่นะโถเอ้ยแม่งขามวยอีกแล้วแต่พอผมไปพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ว่าอย่าขามวยได้ไหมครับพี่เขาก็รับปากผมอย่างดิบดีว่าได้พี่จะไม่ขามวยแล้วแต่พอมาอีกวันนึงมันก็ขามวยอยู่ดีแม่งโดนหลอกอีกแล้วโกหลังจากนั้นมันก็ทำให้ผมได้รับรู้แล้วว่าไอ้ยูทูบเบอร์คนนี้มันเชื่อถือไม่ได้อย่าไปเชื่อคำพูดที่มันพูดและในระหว่างที่ผมกำลังเศร้าหลังจากการโดนขโมยทิ้งไร้หนีอยู่นั้นผมก็ไปเจอน้ำดื่มโจร500ของคุณครับโลแกนพอลแล้วผมก็ดื่มมันแล้วผมก็ตายทำให้ผมขึ้นสวรรค์และเข้าใกล้พระเจ้าครับแม่งเอาน้ำดื่มกูไปฆ่าตัวตายชัดๆลงนรกไปซะนี่นั่นคุณทำอะไรนะโลแกนพอลไม่นะหยุดอย่าทำกับผมแบบนี้ได้โปรดผมอยากขึ้นสวรรค์ผมอยากใกล้ชิดพระเจ้าผมยังไม่อยากลงนรกไม่เรียบร้อยเอาละต่อมาเรามาฟังความเห็นของอีกคนนึงดีกว่าว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับน้ำดื่มของเราบ้างใครคุณคิดเห็นยังไงบ้างครับอ่ะแม่งหลับอีกตื่นสิวะตื่นกูไม่ตื่นเอาละครับอย่างที่เห็นว่าคุณเป็นผู้สูงอายุแล้วคุณมีอาการนกเขาไม่ขันน้ำดื่มของเราได้ช่วยอะไรคุณบ้างตอนคุณเอาเงินไปตีหม้อครับโอ้มันดีมากเลยครับกินก็ไปทีโดทั้งวันเลยโอ้ใครคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะลองดื่มน้ำดื่มโจร500ของเราอีกสักขวดไหมล่ะขอบใจมากนะกูไม่อยากตายเลยมึงจะทำหกสิว่าไอ้แกโทษ
น้ำดื่มโจร500ทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับอ้าวฮึบนี่แน่จะมีที่ไหนดีกว่าบ้านเราอีกล่ะนะเยี่ยมไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปปั๊บ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 ว่างจากนาวันไหนน้องรู้ไหมพี่ชอบไปชักว้าวอุ้ยตายแล้วนั่นมันลูกปั้นไข่กันนะช่างหล่อเหลาจริงๆเลยเนี่ยขอจุ๊บหน่อยสิชื่นใจไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปรับป้าป้าไงยินดีต้อนรับกลับบ้านนะโลแกนพอไปเที่ยวข้างนอกสนุกไหมล่ะก็ดีนะรถนายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงมันไม่สำคัญเท่าเดือนนี้แกขายน้ำได้กี่บาทหรอกเดือนนี้ฉันขายได้200ล้านเลยนะแค่200ล้านเองเหรอวะโลแกนพอเดือนที่แล้วเราขายได้246ล้านเว้ยแกอยากให้พวกเราขาดทุนแล้วเจ๊งหรือไงโอ้ไม่เอาหน้าเพื่อนฉันเองก็พยายามขายน้ำเต็มที่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมทุกคนถึงรังเกียจฉันน่ะฉันแค่หลอกแดกเงินพวกเขาไม่กี่ร้อยล้านเองฉันไม่สนไว้โลแกนหน้าที่ของแกมีการแค่หลอกเด็กโง่ๆในช่องของแกให้มันมาซื้อน้ำดื่มโจร500เท่านั้นเองนะเว้ยฉันทำเต็มที่แล้วนะได้โปรดเถอะขอร้องสายไปแล้วโลแกนพอเรื่องนี้จะต้องมีบทลงโทษและฉันจะลงโทษด้วยการฟาดก้นแกไม่ด้วยข้อสอบของฉันเองว่าไม่นั่นได้โปรดอย่าทำฉันหุบปากเป็นเมียของแกซะโลแกนพอและหันก้นของเขาของแกมาทางนี่ ไม่ได้ตลอดชีวิตการทำคลิป YouTube หลอกคนดูหลายสิบปีของฉันนี่ฉันจะต้องมาตายในบ้านของตัวเองโดยชายผิวดำที่เอาข้อสอบตอกตูดฉันละเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวนะฉันลืมบอกนายไปเรามีคู่ค้าทางธุรกิจใหม่แล้วนะฮะใครวะน่ะเขาจะต้องเป็นคนที่นายคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเขาจะมาเป็นนายทุนใหม่ให้เราในการผลิตน้ำดื่มโจร500น่ะแล้วสรุปไอ้คนนั้นมันเป็นใครฮะบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิเดี๋ยวฉันจะพานายไปเจอกับเขาเดี๋ยวนี้แหละหลับตานะนั่นแหละเพื่อนทางนั้นเลยเดินดีๆนะตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้านายแล้วฉันสาบานกับพระเจ้าเลยนะโลแกนถ้าแกเล่นอะไรแพงๆแล้วก็ฉันหักคอกันแน่แล้วมือมึงอ่ะสูงๆหน่อยอย่าต่ำเดี๋ยวมาโดนตูดโกทะด้าเป็นไงเซอร์ไพรส์นะสิเชี่ยอะไรวะเนี่ยโลแกนทำไมไม้ไทสันถึงมาอยู่ตรงหน้าเราวะเพื่อนเอาก็นี่ไงนายทุนแล้วก็สปอนเซอร์รายใหม่ของเราน่ะนายลองคิดคอนเซปต์โฆษณาตามฉันดูนะเพื่อนน้ำดื่มโจร500สำหรับนักมวยและนักสู้แพ้ชนะกูไม่รู้แต่ขอกัดหูมึงขาดไว้ก่อนทะด้านี่ไงโคตรเจ๋งค่ะคือว่าแบบนี้นะโลแกนถ้านายอยากทำน้ำดื่มแล้วหานักมวยมาโฆษณาแล้วก็มึงก็บอกกูก็ได้ดีกว่าเพื่อนเพียงอย่างนี้เองฉันเองก็เป็นนักมวยชื่อดังนะเว้ยนักมวยชื่อดังหน้าอย่างแกนี่นะโอ้ยว่าจ้ากูจะขำให้หัวร้อนจนตายนักมวยชื่อดังเหรอโอ้ยจังกล้าพูดไม่อายฟ้าอายดินนะมึงพูดออกมาได้ยังไงโอ้ยโอ้พระเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนนี่เป็นมุกที่โคตรฮาที่สุดตั้งแต่กูคบกับมึงมาเลยนะเนี่ยไม่ไหวแล้วขอหยุดแป๊บนึงขอพักแป๊บนึงแต่มุกแกแม่งเด็ดจริงว่ะเพื่อนฉันคือ KSI ฉันคือนักมวยมืออาชีพยอดนักโซ่ดูฉันสิ H1 H2 แม่งปัญญาอ่อนชิบดูฉันสิ1 2แม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยเพื่อนรักโกไม่น่าคบแม่งเป็นเพื่อนเลย